สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้มาเป็นการลองให้อะไรนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ EV แหละก็ทำขึ้นมาหลังจากที่ได้ดูงานเปิดราคาของทาง GAC AION Y Plus ไปนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าที่จะมีความคิดเห็นที่คล้ายๆกันมันเหมือนกันหลายๆอย่างนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวอย่างที่เกิดว่าใครเห็นที่เราได้ไปลองขับมาเนี่ยจริงๆก็จะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆกับรถของทาง GAC AION ใช่ไหมครับผมแล้วก็เราว่ามันก็เป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็โอเคตัวหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งณตอนแรกเนี่ยคือมันก็จะมีในเรื่องของข่าวออกมาว่าราคาเนี่ยถือว่าน่าสนใจแหละเรียกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 800,000 กว่าขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 900,000 อะไรก็ว่ากันไปนะแต่สุดท้ายก็เปิดราคาไปอย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันก็เริ่มต้นอยู่ที่ล้านขึ้นไปจนถึงประมาณ1.3 ล้านไปเลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็อยากที่จะทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่แบบอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆแล้วกันว่าคิดเห็นเหมือนกันไหมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สรุปออกมานะครับผมหลังจากที่ได้ดูงานเห็นราคาเห็นอะไรหลายๆอย่างจากทาง GAC AION นะครับผมตรงนี้ก็เผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเจ้าตัว GAC AION อยู่เนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะได้แบบเอาตรงเรื่องนี้เนี่ยไปประกอบการพิจารณานะครับผมรวมถึงแบรนด์ครับเผื่อแบรนด์นะครับผมมาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะได้เป็นเหมือนกับเป็นข้อสรุปนิดนึงว่าการเปิดตัวที่ผ่านมามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาทำคลิปนี้จริงๆก็มีอ่านฟีดแบ็กซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะค่อนข้างพูดออกมาเป็นทางเดียวกันแบบที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละนะครับซึ่งจริงอยู่ว่าณวันที่เพื่อนๆกำลังจะซื้อเนี่ยทาง GAC อาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละด้านไปแล้วแต่ก็เป็นเช็คลิสต์เอาไว้ละกันว่าในสิ่งที่น่าที่จะทำน่าที่จะปรับปรุงเนี่ยทาง GAC เขาได้แก้ไขแล้วก็ทำให้เราสบายใจกับเรื่องนั้นๆมากพอหรือยังนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เอาเป็นเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานเปิดตัวของทาง GAC AION นะครับเป็นไงฮะเพื่อนๆแต่ละคนดูงานเปิดตัวของเขาแล้วน่าจะประทับใจกันไม่ใช่น้อยว่าเป็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ที่เมืองไทยใช่ไหมฮะซึ่งเอาจริงผมว่าหลายๆคนน่าที่จะคาดหวังว่าทางแบรนด์เนี่ยก็น่าที่จะมาพรีเซนต์ด้วยภาษาไทยต้อนรับคนไทยทุกอย่างพร้อมกับที่การที่จะเข้ามาตลาดของที่บ้านเราแต่ว่าก็อย่างที่เห็นเลยครับผมว่าคือหลายๆอย่างมันยังดูแบบมีความจีน非常欢迎大家来到 AION Y Plus 的发布会现场อยู่มากๆคือคนพรีเซนต์ก็พูดเป็นภาษาจีนทั้งหมดคือสไลด์เนี่ยโอเคมีการทำเป็นภาษาไทยอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีคำแปลที่ของคนที่เป็นคนพูดอยู่เนี่ยก็จะแบบอ่านยากหรือว่าจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นักอะไรประมาณนี้เนี่ยตอนที่เรากำลังดูพิจารณาแบรนด์นี้อยู่เนี่ยเจอแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะโอเคไหมนะซึ่งการพูดเป็นภาษาจีนทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงหลายๆอย่างเนาะทั้งเรื่องความพร้อมที่คุณจะมาต้อนรับคนไทยมากน้อยขนาดไหนเวลาคนซื้อรถของที่ราคาขนาดนี้ไปเนี่ยเขาไม่ต้องการซื้อแบบทีเดียวแล้วจบอะคือเขาก็ต้องการที่จะมีเรื่องบริการหลังการขายอะไรพวกนี้ต่อไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความที่ไม่สบายใจขึ้นมาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดตั้งแต่แรกเริ่มที่เปิดตัวมาปั๊บที่มันควรต้องเป็นความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดให้มันเห็นแล้วมันต้องแบบรู้สึกดีมากๆอะแต่นี้มันมาแล้วมันก็จะแบบมันคืออะไรคือจริงอยู่ว่าโมเดลความไม่พร้อมอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทาง GAC เป็นคนทำคนแรกนะครับคนที่เป็นอาจจะเป็นไอดอลของทาง GAC หรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นค่ายนี้ฮะมาเหมือนกันนะครับผมคือจองเฉพาะออนไลน์ศูนย์บริการไม่มีแต่คือยังดีไงว่าเขาก็ยังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเขาเองคือก็เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วคือคนก็รู้จักแบรนด์เทสลามาอยู่แล้วไงแต่ประเด็นคือคุณไม่ใช่เทสลาไงจะทำแบบนี้ไม่ได้คือจริงอยู่ว่าในงานเนี่ยจะมีพิธีกรก็คือคุณไดอาน่านะฮะเป็นคนพูดนำอะไรพวกนี้อยู่ก็จริงแต่ว่าก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่เล็กๆมากๆอ่ะส่วนคนที่เข้าไปร่วมในงานเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่า ถ้าต้องใช้เป็นเหมือนกับมีคนแปลเป็นล่ามสดเนี่ยผู้ที่ฟังนะครับผมว่าแค่นี้ก็น่าที่จะพอเห็นว่าตอนความพร้อมนะวันแรกที่คุณเปิดตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพอมันจบมาด้วยที่ว่าราคามันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง550公里续航顶级版补贴后价格129.99万泰铢ซึ่งจากที่ได้เคยไปเห็นการเปิดตัวราคาของรถยนต์ในบ้านเราหลายๆครั้งเนี่ยคือโดยมากราคาที่หลุดกับราคาจริงเนี่ยส่วนมากนะครับราคาจริงมันก็จะแบบต่ำกว่าที่หลุดออกมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พอมันออกมาแล้วคือมันแรงกว่าเรียกว่าพอสมควรแบบนี้เนี่ยแล้วพอยิ่งไปรวมกับในด้านอื่นๆมันก็เลยอาจจะทำให้คนยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยก็เห็นว่าจนป่านนี้ก็จะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแต่ก็ยังดีนะว่าอย่างน้อยคือเขาก็ยังมีเป็นของทาง EVMe ที่มีรถให้ลองอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้กระจายตัวไปทั่วๆอาจจะยังไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละคือเอาจริงคือเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการแค่ตัวแทนที่มีการให้เช่ารถอยู่บนออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมบางทีก็อาจจะอยากได้เป็นเหมือนกับศูนย์บริการที่มันชัดเจนว่าถ้าว่ารถมีปัญหาอะไรอย่างไรจะไปออกที่ไหนก็น่าที่จะรู้สึกดีกว่านะครับแล้วก็พอจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือปัจจุบันนี้ทาง GAC AION ก็เหมือนว่าจะยังไม่มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำไปทำให้ตอนนี้ข้อมูลต่างๆต้องไปหาเอาตามเว็บไซต์จากสื่อสำนักนั้นสำนักนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยแต่ละที่ปัจจุบันก็จะยังไม่ตรงกันด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยข้อมูลมาเนี่ยคือมันก็จะมาเป็นข้อมูลหนึ่งแต่ตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกข้อมูลหนึ่งซะอย่างนั้นอย่างไอตัวหนึ่งที่ก็จะแบบเปิดออกมาตอนแรกว่าจะชาร์จได้แรงสูงสุดอยู่ที่120กิโลวัตต์พอเปิดตัวจริงบอกว่าอยู่ที่80กิโลวัตต์หรือว่าจะเป็นอย่างเรื่องของแบตเตอรี่ระยะทางที่ขับได้อย่างเงี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับผมซึ่งถามว่าจริงๆคือทางสื่อก็เป็นข้อมูลที่เขาน่าจะได้มาเนี่ยแหละว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าไทยมาแล้วมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยเขาก็ต้องการตัวเลขอย่างเป็นทางการแหละว่ามันยังไงกันแน่แล้วคือสามารถที่จะหาแล้วก็ยืนยันได้แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีในเรื่องของเว็บไซต์อีกต่างหากนะครับทั้งหมดนี้มันก็เลยน่าที่จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำลังจะซื้อรถราคาเป็นล้านเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีเป็นอะไรที่ชัดเจนเลยอ่ะเขาจะโอเคกันหรอซึ่งไอ้ที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าแปลมาแล้วมันแบบ Amazing มากๆก็คือเรื่องของสีอย่างเงี้ยคือปกติเขาจะมีการใช้สีใช้คำของสีต่างๆเนี่ยก็แบบเท่ๆกันออกไปใช่ไหมแต่อันนี้นี่ของทาง GAC เนี่ยเขาใช้เป็น Lucky Gold ทองนำโชค Vitality Green เขียวชีวิตชีวา Pure White ขาวบริสุทธิ์ Glamour Black สีดำลึกลับ Speedy Silver เงินปราดเปรียว Liberty Ash สีเทาอิสรภาพแล้วก็ Elegant Grey เทาเรียบหรูคือจริงๆจะไม่แปลไปเลยเนี่ยก็ยังผมว่ามันก็ยังไม่ผิดด้วยซ้ำไปนะก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ยังโอเคกว่ามันก็จะแปลกๆนะแล้วที่ทำให้โดนแซวเยอะๆอาจจะเป็นอีกอย่างนึงคือที่เขามีเขียนเอาไว้อยู่บนสไลด์ในงานเปิดตัวอย่างเงี้ยบอกว่าขับยังไงก็ไม่พังคือยังไงคือจริงมันอาจจะเป็นแค่คำเล็กๆตรงส่วนเล็กๆตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่ว่ามันก็บางทีมันทำให้เห็นถึงความละเอียดหรือว่าทัศนคติของแบรนด์ไปนิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณมีทัศนคติว่ารถคุณยังไงก็ไม่พังอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาจริงๆมันจะคุณจะ treat ลูกค้าของคุณยังไงถ้าเกิดคุณคิดว่ารถของคุณมันสุดยอดมากๆแล้วเนี่ยพอทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทั้งเรื่องของศูนย์บริการก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมรถยังไงก็ไม่พังความพร้อมในการขายก็ยังดูอีกสักพักหนึ่งแล้วมาจบที่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปแล้วเรื่องอะไหล่จะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่ารถมีปัญหารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถเราจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ใช่หรือเปล่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็เลยกลับไปสู่ที่เรื่องของราคาเนี่ยแหละว่าคือถ้าว่าราคามันไม่ได้แรงเนี่ยบางทีคนก็อาจจะแบบยอมยกโทษให้ว่าแบบโอเคออปชั่นครบตัวรถใหญ่มีความสะดวกสบายมาให้พร้อมนะครับแต่ว่ามันก็ราคามันก็ไม่ใช่น้อยไงแล้วปัญหาคือสิ่งรุ่นที่คุณจะเอามาชนด้วยเนี่ยมันคือ BYD Atto 3 ที่วันนี้คือเขาทำตลาดในเมืองไทยไปถือว่าก็ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งขายไปได้เกิน10,000 กว่าคันแล้วมีการสต็อกอะไหล่อยู่ในคลังเขาเนี่ยที่เยอะมากๆแล้วเนี่ยแล้วราคาก็เท่ากันคนที่จะซื้อมันก็ต้องคิดนะว่าแล้วอย่างนี้จะเอาอะไรดีโดยสเปคของ2ตัวนี้คือตัว AION Y Plus เนี่ยคือมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของขนาดตรงช่วงระยะห่างระหว่างล้อนะครับผมที่ดีกว่านิดน้อยซึ่งในตรงช่วงล้อที่ใหญ่ตรงนี้มันก็เลยทำให้สามารถปูเบาะนอนได้อยู่ซึ่งอันนี้ส่วนตัวจริงๆผมก็ชอบมากนะขนาดแบบที่ใหญ่กว่านิดหน่อยแล้วก็จริงๆคือส่วนตัวเนี่ยคือผมจะชอบช่วงล่างของ GAC AION มากกว่า Atto นิดนึงนะครับแต่ก็นิดนึงแต่พอไปเทียบกับออปชันอื่นๆแล้วเนี่ยคือตัวของ BYD Atto 3 เนี่ยคือดีกว่ากันแบบไม่เห็นฝุ่นออปชันคือดีกว่ามากในราคาที่แพงกันแค่ 30,000 นะครับยกตัวอย่างแล้วกันคือช่วงล่างคือจริงอยู่ว่าแม้ว่าผมจะบอกว่าตัว GAC AION มันผมชอบมากกว่าแต่มันก็เป็นแค่ Torsion Beam นะครับแล้วก็อย่างตัวเครื่องเสียงภายในรถเนี้ยอันนี้เขาก็ไม่รองรับ Android Auto Apple CarPlay คือจะมีแค่เป็นตัวของ Screen Mirroring ขึ้นไปเท่านั้นใช่ไหมแล้วพวกระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยคือเท่าที่ดูคือเหมือนกับว่ามันก็จะยังขาดไปอยู่อีกหลายอย่างพอสมควรนะครับผมแล้วก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้คือผมติดใจไปแล้วที่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะมีใช้ในรถทุกคันที่ขับนะก็คือตัว Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งตัว Atto 3 เนี่ยก็คือมีมาให้หมดเลยเนาะทั้งรักษาความเร็วทั้งในเรื่องของรักษาเลน keeping นะครับผมคือจริงอยู่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ว่ามันก็ยังมีเอาไว้ให้พอใช้แล้วก็ช่วยในหลายๆจังหวะได้อยู่พอสมควรซึ่งตัวเริ่มต้นของ AION Y Plus ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเลยโดยเขาก็จะให้มาเป็นแค่ตัว Cruise Control ธรรมดานะครับซึ่งยุคนี้แล้วอะแล้วราคา1,000,000อะมันเป็นแค่ Cruise Control ธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วยังประกอบกับเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวล้อที่ขนาดก็เล็กแค่17 นิ้วเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าฝาท้ายอันนี้ก็ยังไม่ไฟฟ้านะครับผมไล่ฟ้าด้านหลังอันนี้ก็ไม่มีคือจริงๆมันมีจุกจิกกันอยู่พอสมควรอะที่มันทำให้รู้สึกว่ามันยังขาดไปนะครับซึ่งพอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีงบอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านเนี่ยในการซื้อรถ1คันเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่า Atto 3 มันก็น่าที่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า GAC AION Y Plus แบบมากๆคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากที่จะ discredit ไม่ได้อยากที่จะพูดในด้านลบกับทาง GAC เขาอะนะเพราะว่าไปลองขับมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบตัวรถนะคือโอเคกับตัวรถมากๆอะคิดว่าแบบมันน่าที่ทำให้เกิดสีสันแล้วก็เกิดการแข่งขันที่ดีสำหรับในรถ EV ในช่วงราคาประมาณ1 ล้านถึง 1.3 ล้านอย่างเงี้ยแต่พอเจอทั้งหมดทั้งมวลนี้มามันก็เลยแบบทำให้รู้สึกอาจจะทำให้คนที่ชอบแล้วมันรู้สึกเฟลหรอมั้งว่าแบบว่าจากที่มันน่าจะทำให้มันออกมาดีแต่ว่าเป็นความคาดหวังมันพังทลายมันล้มคลืนลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็หยิบเอามาเล่าให้ฟังมาพูดคุยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็มาใส่กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาตามอ่านมาตามพูดคุยด้วยอีกทีนึงแล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ